สวัสดีศิษย์เก่านะคะสวัสดีนักเรียนปัจจุบันทุกคนเลยนะคะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณคณะทำงานที่ช่วยจัดงานนี้ให้เป็นไปได้อย่างงดงามนะคะมีความเรียบง่ายแต่ก็มีความศักดิ์สิทธิ์ของพิธีไหว้ครูอย่างสมบูรณ์ครบถ้วนนะคะก็ขอชื่นชมในความสามารถของผู้จัดงานที่เป็นระดับมัธยมศึกษาปีที่5ทุกคนนะคะก็ถือว่าเป็นผู้ที่เป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะรับผิดชอบได้อย่างดียิ่งนะคะทำให้พวกเราทุกคนได้ประกอบพิธีไปอย่างลุล่วงอย่างสำเร็จเรียบร้อยงดงามจริงๆนะคะ ครูในนามของคณะครูอาจารย์ทุกคนนะคะก็ขอต้อนรับศิษย์นะฮะศิษย์ที่ฝากตัวเป็นศิษย์กับคุณครูทุกคนนะคะเราได้เห็นศิษย์ทุกคนนะได้สัมผัสแล้วก็ได้รับรู้ว่าเขาตั้งใจที่จะมาเป็นศิษย์ของเรานะคะด้วยความเต็มอกเต็มใจแล้วก็ด้วยความรักนะคะความนอบน้อมกับครูอาจารย์สิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่ชื่นใจเป็นเบื้องต้นนะคะยิ่งไปกว่านั้นก็ได้ยินได้ฟังนะคะคำที่เขียนบูชาครูหรือบูชาคุณพระคุณของครูที่ได้ออกมาอ่านนะคะให้ฟังแล้วก็มีความประทับใจเป็นอย่างยิ่งนะคะที่จริงเนี่ยฟังแล้วก็นึกถึงว่าอยากจะให้โรงเรียนได้นำข้อความที่งดงามเหล่านี้เนี่ยไปถ่ายทอดในสื่อนะทุกๆข้อเขียนทุกๆชิ้นนะแม้แต่ของศิษย์เก่าที่ไม่มีกระดาษแต่เขาเขียนออกมาจากใจถ้าบันทึกไว้ก็โปรดกรุณานำไปถ่ายทอดต่อในสื่ออื่นๆ เพื่อให้คนอื่นได้ประโยชน์ต่อไปอีกว่านักเรียนความเป็นนักเรียนเนี่ยหรือความเป็นศิษย์เนี่ยมีความสมบูรณ์ด้วยสิ่งที่แสดงออกนะสิ่งที่แสดงออกถึงสติปัญญาอันนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ว่านักเรียนของรุ่งอรุณเนี่ยประสบความสำเร็จในการเป็นผู้เรียนรู้ที่ดีนะเขาเขียนออกมาด้วยการใคร่ครวญแล้วก็กลั่นกรองนะประเด็นที่สำคัญสิ่งที่เขาให้ความหมายต่อชีวิตของเขาให้ความหมายต่อความเป็นผู้เรียนให้ความหมายต่อครูนะคะเป็นเรื่องที่ต้องใช้สติปัญญานะอันนี้เป็นสิ่งที่งดงามมากๆแล้วก็เชื่อว่าผู้ฟังทุกคนเนี่ยที่ได้ยินแล้วเนี่ยนะคะก็ได้เรียนรู้ได้กล่อมเราจิตใจของเราไปด้วยว่ามนุษย์เรานี่นะพัฒนาได้ถึงขนาดนี้พัฒนาจิตใจนะมีคนหนึ่งออกมาบอกว่างานอาสาสมัครไม่ใช่เพียงแค่ทำแล้วได้ทำให้คนอื่นไม่ใช่เพียงแค่ได้ทำทานแต่ทำเพื่อการเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยเข้าใจว่าเป็นของจริงใช่ไหมนะคะถ้าจำไม่ผิดฟังแล้วเขียนได้ขนาดนี้นะบอกกล่าวได้ขนาดนี้เป็นสิ่งที่ถือว่าเรา เรียกว่าให้การศึกษามาถูกทางนะให้การศึกษามาถูกทางจริงๆนะเราไม่ได้เติบโตขึ้นแต่เพียงผู้มีความรู้ในสาระวิชาเท่านั้นหรอกนะคะแต่เราเติบโตจิตใจเราเติบโตมากนะเป็นผู้ที่เข้าสู่คันลองของความเป็นเรียกว่าเสขะบุคคลได้นะคะเป็นผู้ที่จะขัดเกลาตนเองเป็นผู้ที่จะพัฒนาเป็นผู้ที่จะเจริญสืบไปในเพื่อหน้านะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่ทำให้คุณครูทุกคนเชื่อว่านะอาจารย์ผู้แทนครูทุกคนเชื่อว่าคุณครูทุกคนนั้นเบาใจแล้วก็รู้สึกว่าเราได้ทำหน้าที่ถูกต้องแล้วนะคะไม่ผิดนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ขอชื่นชมทั้งนักเรียนแล้วก็ทั้งคุณครูทุกคนด้วยที่ได้ทำหน้าที่ของตัวเองนะคะศิษย์เก่าก็เป็นศิษย์เก่าที่น่ารักแล้วก็มาให้ได้น้องๆได้เห็นหน้าเห็นตากันว่า
เราก็เป็นครอบครัวเดียวกันแม้ว่าจะจบไปแล้วนะคะจากมัธยมแต่ก็ยังมีความผูกพันแล้วก็หลายคนได้กลับมาช่วยสอนน้องๆอาจารย์ได้ข่าวนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมมากๆนะมาช่วยสอนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อสอนวิชาคณิตศาสตร์นะคะแล้วก็คุณต้อยก็บอกว่าผู้สอนเก่งสอนเก่งกว่าครูนะคะคุณครูเองเนี่ยก็จะเบาใจมากเลยถ้าหากว่าเราเห็นว่าผู้ที่ได้ผ่านมือหรือว่าผ่านการฝึกฝนไปแล้วเนี่ยนะคะไม่เพียงแต่ประสบความสำเร็จในการเรียนการเข้าไปเรียนต่อในมหาวิทยาลัยแต่เขาประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิตนะคะทักษะชีวิตที่เขามีหางเสือของเขาเองนะมีเข็มทิศของเขาเองที่จะบอกว่าเขาควรจะไปทำอะไรที่ดีกว่านะสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่ขอชื่นชมศิษย์เก่าทุกคนด้วยนะคะ